เรามาดูข้อ11นะเสาอากาศปักอยู่บนฐาน AB ครับจากจุด P ซึ่งอยู่ห่างจากฐาน AB ที่ต่อออกมา20เมตรนะครับมันมีฐานของเสาอากาศอยู่นะครับนะต่อออกมา20เมตรทำมุมเงยไปยังโคนเสาอากาศได้30องศาและมุมเงยไปยังยอดเสาได้60องศาจงหาว่าเสาอากาศสูงเท่าไหร่ข้อนี้ยังไม่มีการเดินไปมาแต่มันมีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นนะครับชิ้นแรกเขาเรียกว่าฐานครับน้องเขาเรียกว่าฐานของเสาอากาศนะครับเสาอากาศเนี่ยปักอยู่บนฐานครับฐานนี้ชื่อว่าฐาน AB ครับน้องชื่อว่าฐาน AB นี่คือเสาอากาศส่งสัญญาณนี่ส่งสัญญาณแบบนี้ครับน้องแบบนี้ครับน้องนี่คือรูปฮะนี่คือรูปเชือกนี้เนี่ยห่างจากฐาน AB เนี่ยออกมา20เมตรครับเขามีจุดๆนึงเขาตั้งชื่อว่าจุด P ครับน้องเขามีจุดๆนึงตั้งชื่อมาว่าจุด P ครับน้องขั้นแรกนะครับเขาทำมุมเงยไปยังโคนเสาที่แบงค์บอกเขาแล้วว่ามันมีฐานนะโคนเสาไม่ใช่ตรงนี้ครับไม่ใช่ครับเสามันปักอยู่ข้างบนครับโคนเสาต้องเป็นตรงนี้ครับโคนเสาต้องเป็นตรงนี้ครับเริ่มตรงนี้ครับน้องนี่30องศาครับ30องศาต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดมองไปยังที่ยอดเสาอากาศจะ60องศานี่คือยอดเสาอากาศสีน้ำเงินนี้คือ60องศาสีน้ำเงินนี้คือ60องศาจงหาว่าเสาอากาศสูงเท่าไรจงหาว่าเสาอากาศสูงเท่าไรจุด P เนี่ยต่อมาจากฐาน AB 20เมตรครับน้องๆครับตรงนี้ครับ20เมตรตรงนี้ครับ20เมตรตรงนี้ครับ20เมตรทำความเข้าใจน้อง20เมตร20เมตรจงหาว่าเสาอากาศสูงเท่าไรพี่แบงค์ขอสมมุตินะครับให้เสาอากาศสูง x ขอสมมุตินะครับให้เสาอากาศสูง x นะครับตรงนี้ครับ x เสาอากาศสูง x แต่น้องจะเห็นว่าพี่แบงค์จะไม่สามารถหาความสูงของเสาอากาศได้ทีนะครับเพราะว่า x เนี่ยยังไม่ได้สัมพันธ์กับด้านประกอบมุมฉากหรือว่าด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเป็นมุมฉากเลยยังไม่ใช่ข้ามไม่ใช่ข้ามถ้าข้ามแล้วก็เป็นทั้งหมดถูกไหมยังไม่ได้ข้ามยังไม่ได้ชิดด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ฉากด้วยพี่แบงค์คือต้องสร้างโดยสมมติอีกหนึ่งตัวแปรพี่แบงค์ขอสมมติให้ฐานเนี่ยมันสูง y ครับติ๊กติ๊กครับฐานสูง y พี่แบงค์ขอสมมติให้ฐานสูง y ครับติ๊กติ๊กนี่ครับสูง y เทนนี่ติ๊กติ๊กตั้งสองตัวแปรสองสมการเหมือนเดิมนะครับพร้อมเรามาดูรูปเล็กก่อนดีไหมครับรูปเล็กคือสีชมพูพร้อมสนใจมุม30ข้ามฉากหรือชิดพร้อมนี้ข้ามนี้ชิดข้ามชิดคือแทนตั้งเลยครับแทน30ข้ามชิดคือแทน30ข้ามคือ y ชิดคือ20นะครับชิดคือ20 y แล้วก็20นะครับแทน30เท่าไหร่ครับแทน30นิ้วชี้แทนคือรูทซ้ายหันด้วยรูทขวาแทนคือรูทซ้ายหันด้วยรูทขวาเท่าไหร่ครับรูท1ได้1หันด้วยรูท3ได้เศษ1ส่วนรูท3เท่ากับ y ส่วน20ตอนนี้พี่แบงค์กำลังจะได้ค่า y แล้วครับจริงๆพี่แบงค์เอา20ไปคูณ1เนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น20รูท3เท่ากับ y ครับจริงเท่ากับ y ครับจริงจริงเห็นตัวส่วนเป็นรูท3ใช่ไหมครับที่แบงค์กำลังจะเอารูท3ไปคูณทั้งเศษและส่วน y จึงเท่ากับ20คูณรูท3แล้วส่วนด้วยรูท3คูณรูท3ได้3 y เท่ากับ20รูท3ส่วน3ครับ y เท่ากับ20รูท3ส่วน3ครับนี่คือ y ครับy เท่ากับ20รูท3ส่วน3นี่คือ y ครับ20รูท3แล้วส่วน3คือค่า y
ค่นี้นะครับพี่แบงก์ก็ตาหาเอกพี่แบงก์ก็ตั้งอัตราส่วนตรีโกณมิติที่เกี่ยวข้องกับองค์60เป็นตัวนะครับไม่เข้าใจถามได้นะโอเคนะคิดตามนะอยากทำให้คุณครูได้ภูมิใจว่าวันหนึ่งความรู้ที่คุณครูให้พี่แบงค์มาเนี่ยพี่แบงค์ได้เอามาสอนอยากทำให้คุณครูได้ภูมิใจจังพร้อมนะทีนี้พี่แบงค์ถามเขาว่าถ้าสนใจองค์60เนี่ยข้ามคืออะไรนี่ครับข้ามคือตัวนี้ข้ามคือตัวนี้ชิ้นคืออะไรครับชิ้นคือ20ครับพี่แบงค์บอกเราว่าข้ามเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงขอใช้งานสีม่วงลองน้องครับจากจุดนี้นะครับจนถึงพื้นดินเนี่ยนะครับเท่าไหร่ถ้าพี่แบงค์ถามว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่เราจะต้องตอบพี่แบงค์ว่า x บวก20รูท3ส่วน3เห็นไหมครับ x บวกด้วย20รูท3ส่วน3เห็นไหมครับ x บวกด้วย20รูท3ส่วน3ตรงนี้คือ x ครับบวกด้วย20รูท3ส่วน3นี่นี่เตรียมตัวตั้งอะไรอีกแล้วครับท่านแทนมหาเราอีกแล้วสนใจมุม60ข้ามชิดอีกแล้วครับข้ามชิดคืออะไรครับข้ามชิดคือแทนครับแทน60ข้ามชิดแทน60ข้ามชิดข้ามคือ x บวก20รูท3ส่วน3นี่คือข้ามแล้วก็ชิดคือ20เป็นแค่นี้ก่อน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 แทน60ครับ60คือนิ้วอะไรครับ60คือนิ้วนางครับแทนคือรูทซ้ายหารด้วยรูทขวาครับรูท3หารด้วยรูท1ได้อะไรครับรูท3ตรงนี้อย่างใจเย็น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 พี่แบงค์กำลังย้าย20ไปคูณรูท3กำลังจะได้ค่า x มันก็จะกลายเป็น20รูท3มีค่าเท่ากับ x บวก20รูท3ส่วน3ทำความเข้าใจทำความเข้าใจเนาะพี่แบงค์ต้องการหา x เนาะเดี๋ยวพี่แบงค์จะทำไอ้20รูท3เนี่ยให้มันเป็นส่วน3ให้เป็นส่วน3แล้วย้ายตัวนี้ไปทางซ้ายใจเย็นๆใจเย็นๆเห็นยังตรงนี้ไม่เขียนส่วนคือส่วนเป็น1ครับพี่แบงค์จะทำตัวส่วนให้เป็น3โดยการคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วน3คูณ20ได้60รูท3ส่วนด้วย3ลบ20รูท3ส่วนด้วย3เท่ากับ xโยโย x เท่ากับ40รูท3แล้วก็หารด้วย3แต่เนื่องจากข้อนี้กำหนดรูท3เท่ากับ 1.732 จึงกลายเป็น x เท่ากับ40คูณ 1.732 แล้วก็หารด้วย3นะครับข้อนี้เดี๋ยวเราจะประมาณเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับคูณก่อนแล้วก็ค่อยหาร 1.732 คูณด้วย40ก่อนแล้วหารด้วย3 1.732 คูณด้วย40 428 432 2 1.48 9.2 414 62เป็น6ทศนิยม3ตำแหน่ง 29.28 นำ 29.28 ไปหารด้วย3โทษทีครับไม่ยิ้มกล้า 69.28 โทษทีหารด้วย3พี่แบงค์จะหารจนถึงทศนิยมตำแหน่งที่4นะครับนะเพื่อประมาณเป็น3ตำแหน่ง3 2 6 3 3 9 3 9 27 3 3 9 3 3 9พี่แบงค์จะเห็นว่าทศนิยมตำแหน่งที่4เป็นเลข3ตำแหน่งที่3ก็จะเหมือนเดิมประมาณ 23.093มีหน่วยเป็นเมตรจบแล้วครับคำตอบข้อนี้